ไปติดตามเรื่องช็อกและน่าเสียดายของเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะเมื่อนักแสดงญี่ปุ่นค่ะชื่อว่าฮารุมะมิอุระจากเรื่อง Attack on Titan เนี่ยได้พบถูกเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักค่ะสื่อญี่ปุ่นมีการรายงานนะคะว่านักแสดงหนุ่มชื่อดังฮารุมะมิอุระเสียชีวิตลงในวัย30ปีโดยคาดว่าเขาได้มีการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในช่วงบ่ายโมงของวันที่18กรกฎาคมเนื่องจากตามกำหนดเนี่ยมิอุระมีตารางไปทำงานแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยทีมงานได้มีการติดต่อเขานะคะซึ่งติดต่อไม่ได้จึงส่งคนไปตามค่ะก่อนที่จะพบร่างนักแสดงหนุ่มที่บ้านพักในกรุงโตเกียวจึงได้มีการโทรศัพท์แจ้งตำรวจนะคะก่อนที่จะมีการรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันการนั่นเองมิอุระฮามุระเป็นนักแสดงแถวหน้าของญี่ปุ่นนะคะเข้าวงการเมื่อปี2540ฝากผลงานผ่านภาพยนตร์ชื่อดังมากมายนะคะอย่างโกคุนเซนครูสาวยากุซ่า Sky of Love Pro Zero เรียกเขาว่าอิกานะคะและ Attack on Titan รวมไปจนถึงกินชะมะ The Movie 2ด้วยนะคะก็สร้างความเศร้าเสียใจให้เหล่าบรรดาแฟนคลับเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ